13:30 นของวันที่11 กันยายน 2566ที่ผ่านมาค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะศาลได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ทีดีค่ะโดยมีนายดาริยังนะคะกับพวกรวม7คนที่ต้องบอกว่ามีคดีข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำข้อมูลนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะแน่นอนค่ะว่ามีการเบิกตัวใบเตยสุธีวันแล้วก็ดีเจแมนพระนครด้วยนะคะสองสามีภรรยาคนดังมาในศาลด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าก็จะมีครอบครัวญาติพี่น้องอย่างลูกชานวิทย์นะคะก็เป็นน้องชายของใบเตยลาล่าอาสยามฝ้ายเวรุลีที่มาให้กำลังใจทั้งสองคนค่ะบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเนี่ยบอกเลยว่าดีเจแมนและใบเตยอยู่ในชุดผู้ต้องขังนะคะรูปร่างเนี่ยก็คือดูสู้ผอมลงดำคล้ำใบหน้าแล้วก็แววตาเนี่ยค่อนข้างจะเศร้าหมองค่ะใบเตยเองมีการร้องไห้ตลอดเวลานะคะส่วนดีเจแมนเนี่ยก็คอยอบกอดแล้วก็กุมมือเพื่อปลอบโยนคอยซับน้ำตาให้ใบเตยค่ะนับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาในรอบ2เดือนนะคะนับตั้งแต่วันนัดตรวจพยานครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะแล้วในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนะคะพบว่าทางผู้พิพากษาเนี่ยอนุญาตให้จำเลยในคดี3คนได้แก่ดาริลแล้วก็ดีเจแมนรวมถึงใบเตยค่ะลุกขึ้นแถลงต่อศาลโดยในส่วนของใบเตยค่ะต้องบอกว่าใบเตยเองเนี่ยขอความเป็นธรรมขอให้ศาลเนี่ยให้โอกาสตัวเองออกไปทำงานเลี้ยงชีพแล้วก็ทำหน้าที่แม่เพื่อดูแลลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวเนื่องจากว่าแฟนหนุ่มของน้องชายตัวเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตได้ไม่นานมานี้นะคะก็เลยอยากจะขอออกไปดูแลครอบครัวค่ะส่วนทางด้านของดีเจแมนนะคะก็ได้มีการพูดต่อหน้าศาลค่ะว่าถ้าหากภายภาคหน้าศาลตัดสินให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบกับเวลาที่เสียไปณตอนนี้ใครที่ทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการขึ้นอยู่กับทางศาลนะคะว่าจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ